่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีค่ะคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณดนัยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุขสทบนะคะ FM 102.0 นะคะเมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์นะคะ2561ค่ะวันพฤหัสบดีนะคะครับหมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand จะมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง3ช่องทางด้วยกันค่ะ1 Spring News ช่อง19ทีวีดิจิตอลช่อง19ค่ะ2วิทยุ FM 102จำง่ายๆ3ทาง Facebook ไลฟ์สดๆตอนนี้เลยนะคะ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ค่ะเอาละครับวันนี้ประกาศตรงนี้ให้ได้รับทราบเป็นการทั่วไปวันนี้เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ขอพักร้อน1วันพักร้อนจริงๆเนี่ยขอพักร้อนหนึ่งวันฮะพักร้อนอะไรคะเดี๋ยวทุกคนจะงงพักร้อนอะไรยังนั่งอยู่ตรงนี้จะมาพักร้อนอะไรพักร้อนเรื่องอะไรมันร้อนขอพักเหรอคะเรียกมันว่าพักร้อนพักข่าวร้อนหรือพักร้อนพักร้อนพักร้อนกับพักร้อนตามพักร้อนหนึ่งวันค่ะเราจะเปิดรายการด้วยเรื่องของ BNK 48อ้าวเรามาบันเทิงเหรอคะหรือยังไงหักมุมจริงเราจะเปิดรายการด้วยเพลงคุกกี้เสียงไทยโอ้โหใบรุ่นมากตอนนี้กำลังฮอตฮิตนะคะต่อไปนี้เป็นการเป็นงานต่อไปนี้เป็นทางการแถลงการจากเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ประจำวันที่1กุมภาพันธ์2561ขอพักร้อน1วันค่ะดังนั้นในวาระพักร้อนขอเปิดรายการด้วยเพลงคุกกี้เสียงไทยของวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปที่กำลังมาแรงในประเทศไทยใช่ค่ะวงนั้นก็คือ BNK 48นี่แหละค่ะฮอตฮิตมากเชิญชมเชิญค่ะประกาศอีกครั้งนี่คือรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ในวาระพักร้อนเปิดรายการด้วยคุกกี้เสียงไทยของ BNK 48กำลังมาแรงมากนะคะช่วงนี้วงดนตรีวงนี้เป็นวงหญิงล้วนค่ะเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปประมาณกี่สิบชีวิตฮะก็เช็คข้อมูลอัปเดตก็มันจะขึ้นลงอยู่ที่ประมาณ28คนนะคะล่าสุดประมาณสัก28ชีวิตเป็นวงหญิงล้วนที่เขาเรียกว่าเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปสาวๆน่ารักวัยรุ่นก็น่ารักจริงๆนะคะน้องๆแต่ละคนครับครับต้นแบบของ BNK 48มาจากวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า AKB 48ค่ะต้นแบบต้นฉบับของไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปสไตล์นี้ก็คือ AKB 48จากญี่ปุ่นจากประเทศญี่ปุ่นใช่ค่ะดังข้ามประเทศนะ
มีแฟนคลับนะมีแฟนคลับมีวงน้องสาวของ AKB 48กระจายอยู่หลายประเทศอย่างเช่นที่อินโดนีเซียก็มีวงน้องสาวเขาตั้งชื่อว่า JKT 48เขาเป็น JKT นะประเทศจีนก็มีวงน้องสาวของ AKB 48ชื่อว่า SHN 48ที่ไต้หวันก็มีวงน้องสาวเห็นไหมเขาใช้ชื่อว่า TPE 48ค่ะฟิลิปปินส์ก็มีสำหรับประเทศไทย BNK 48 48แน่นอนค่ะอยากให้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่า BNK 48ในประเทศไทยวงน้องสาวในประเทศไทยเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปี2560ก็คือต้นปีที่แล้วค่ะแค่ชั่วกระพริบตาทีเดียววงนี้ติดลมบนเลยแหวกกระแสขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆของประเทศไทยใช่ค่ะรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองวงนี้ไม่ได้ขายความเซ็กซี่ขายความน่ารักของน้องๆของสาวๆใช่ก็น่ารักจริงๆมาในชุดนักเรียนญี่ปุ่นใช่สไตล์ญี่ปุ่นจะน่ารักน่ารักแบบนี้แหละดูมาหลายเพลงละมันพิสูจน์อยู่อย่างหนึ่งนะว่ากระแสเจป๊อปในประเทศไทยแจแปนป๊อปเนี่ยมันฆ่าไม่ตายจริงต้องยอมรับเลยกระแสเจป๊อปในประเทศไทยมันฆ่าไม่ตายจริงๆทำไมเราจึงหยิบฉวยเอาเรื่อง BNK 48มาเปิดรายการในวาระพักร้อน อยากจะบอกนะฮะมันแรงถึงขนาดคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรยังต้องตามกระแสด้วยเลยยังต้องโหนกระแส BNK เลยก็เขาดังไงรู้จักกันทุกวงทุกวงดังใช่ไหมทุกวงดังใช่ไหมค่ะอุ้งอิงลูกสาวคุณทักษิณบอกว่าอยู่ๆคุณพ่อก็ส่งคลิปเพลงเสียงไทยคุกกี้เสียงไทยของ BNK 48ค่ะมาให้อุ้งอิงมาให้ลูกสาวทางไลน์คุยไอ้ทางไลน์เขาคุยกันอยู่แล้วพ่อลูกถูกๆใช่ค่ะพ่อส่งคลิปเพลงคุกกี้เสียงไทยมาให้ทาง IG ของลูกสาวลูกสาวก็ตอบว่าดังมากดังมากมีกอไก่หลายตัวแสดงว่าดังมากๆพ่อก็ตอบกลับมาว่า Fortune Cookie ก็คือคุกกี้เสียงไทยเสียงไทยลูกก็แซวพ่อวัยรุ่นอะไรเบอร์นี้คะคุณอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็บอกว่ามีลูกวัยรุ่นลูกก็บอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าลูกขนาดลูกเองก็เพิ่งรู้จักเพลงนี้เมื่อ3วันที่แล้วนี่เองค่ะมันพิสูจน์ว่าเพลงนี้ดังจริงๆดังไปถึงลอนดอนดังไปถึงดูไบดังไปทุกที่เอาเราจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนไหมค่ะในช่วงหน้ากลับมาดูความแรงของคุกกี้เสียงไทยกันต่อค่ะพักกันสักครู่เราลิซไทยอินไซต์ไทยแลนด์อย่างที่ผมคาดนะมีแรงกระแทกเข้ามาเยอะอย่างเช่นคุณเอกออโต้แจ็คโพสต์เข้ามาบอกว่าไปข่าวอื่นเถอะผมเข้าใจความหมายและผมเข้าใจความรู้สึกไปข่าวอื่นเถอะแต่อยากจะกราบเรียนคุณเอกออโต้แจ็คครับทุกคำอาจจะทีเล่นแต่มันมีเรื่องจริงๆทุกคำพูดที่ออกจากปากผมนะครับผมประกาศว่าวันนี้ขอพักร้อนผมขอพักร้อนจริงๆมันร้อนขอพักร้อนหนึ่งวันได้ไหมครับเข้าใจความหมายไหมครับนาทีนี้ผมต้องการกำลังใจเสียด้วยซ้ำไปเข้าใจใช่ไหมครับเอานะในวาระพักร้อนจึงตัดสินใจหยิบเอาเรื่องของ BNK 48กำลังมาแรงเกิร์ลกรุ๊ปที่ไม่ได้ขายเซ็กแต่ขายความน่ารักหยิบต้นแบบโมเดลธุรกิจจากวงดังของประเทศญี่ปุ่นค่ะเอาล่ะครับนักไม่ดังไม่รู้เปิดได้แค่ไม่ถึงปี มันระเบิดระเบ้อเลยขนาดทักษิณชินวัตรยังต้องเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงนี้รู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยเสียด้วยขนาดที่ลูกสาวยังเพิ่งบรรลุหลังจากที่พ่อเพิ่งรู้มา3วันที่แล้วตอนพ่อส่งมานี่แหละไม่ได้รู้มาก่อนล่วงหน้าแม้จะอยู่เมืองไทยฮอตทิปแค่ไหนเชื่อไหมครับมีร้านคาเฟ่เบียร์สดแห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองหยิบฉวยเอาความแรงของ BNK 48และน้องนักร้องบางคนในวงนี้
ไปใช้ในทางธุรกิจในทางการตลาดหยิบฉวยมาใช้ในการโปรโมทโปรโมทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเอาละครับใน Facebook ของร้านคาเฟ่เบียร์สดอำเภอปลวกแดงแห่งหนึ่งค่ะเขาโพสต์ประกาศแคมเปญเชิญชวนนักดื่มดังนี้ครับค่ะมีโปรโมชั่นนะคะบอกว่า Saturday Night Party Promotion ฮอตฮิตติดกระแสเพียงท่านโชว์รูปน้องปัน BNK 48รับส่วนลดทันที 10% เท่านั้นยังไม่พอหากเต้นเพลงคุกกี้เสียงทายได้จนจบเพลงรับฟรีเบียร์สดทั้งโต๊ะโปรแรงแพ็คสุดท้ายหน้าเหมือนฉลามน้อยน้องปันรับคูปองฟรีตลอดชีวิต #BNK48 สงวนสิทธิ์เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้นนี่คือโปรโมชั่นของร้านขณะเดียวกันก็หยิบฉวยเอารูปหน้าของน้องปัน BNK48 โพสต์ขึ้นด้วยใช่แล้วนี่ไงให้ไปโชว์ไงเห็นไหมให้ไปโชว์ไงเอารูปไปโชว์ไงเอารูปไปโชว์ส่วนลดปัญหาของมันก็คือน้องปันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้วง BNK48 รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆนะเกิดการเช็คบินแน่นอนค่ะลักษณะอย่างนี้มันเข้าข่ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่เราเคยเห็นคนดังมันผิดกฎหมายอันแน่นอนชัดเจนตรงนี้แหละที่จะเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นตามมากับน้องปันกับ BNK48 เนี่ยแหละขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมที่จะเรียกแน่นอนน้องปันวง BNK48 ไปให้ปากคำใช่ค่ะต้องสอบถูกแอบอ้างหรือไปรับงานนี่ไงต่างกันนะถูกแอบอ้างหรือไปรับงานรับงานผิดกฎหมายแน่นอนแต่ถ้าถูกแอบอ้างก็ต้องไปเช็คบินต่อกับทางนั้นแหละที่เอารูปน้องเข้าไปโปรโมทว่ากันที่จริงตามกฎหมายผิดทั้งคนดังที่ไปช่วยเขาโปรโมทและผิดทั้งตัวร้านคาเฟ่เบียร์สดคนโปรโมทแต่ถ้าคนดังน้องปัน BNK48 ถูกแอบอ้างค่ะร้านก็รับไปเต็มๆ คนเดียวแล้วน้องปันอาจจะไปเอาเรื่องกับทางร้านได้อีกเด้งหนึ่งด้วยใช่ไหมคะเพราะถือว่ามีความผิดนะย้ำอีกครั้งเป็นร้านคาเฟ่เบียร์สดต่างจังหวัดแต่หยิบฉวยเอา BNK เอาน้องปันไปใช้ในแคมเปญโปรโมทคิดดูสิครับว่าวงนี้มันแรงขนาดไหนแรงจริงนะก็ถือว่าแรงจริงนะแรงจริงนะวัยรุ่นต่างจังหวัดก็รู้จักนะเต้นท่าได้นะแต่ว่าต้องบอกว่าแรงจริงๆโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นไม่ได้ขายเซ็กซี่เลยนะฮะค่ะเพราะแต่ก็ประสบความสำเร็จทั้งวงแต่งชุดนักเรียนญี่ปุ่นน่ารักน่ารักแต่ก็ประสบความสำเร็จได้นี่ไงแต่ว่าภาษาคนไกลแสงสีและเส้นเสียงอย่างหมาแก่นะฟังเพลงคุกกี้เสียงไทยฟังอย่างไรมันสนุกน่ารักสนุกเบาๆเพลงมันน่ารักสดชื่นค่ะแต่เพลงมันไม่ถึงที่สุดอ่ะแต่ทำไมมันดังได้ก็แล้วแต่เอาละครับคุณเอกออโต้แจ็คเข้าใจเราสองคนด้วยเข้าใจเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ด้วยมันวาระพักร้อนมันร้อนเข้าใจนะครับเอาละครับผมจะเปลี่ยนข่าวคราวนี้ไปที่ข่าวดีๆสักข่าวไหมดีค่ะไปอัปเดตเรื่องโครงการ9คนละ9ของพี่ตูนกันนิดนึงดีไหมฮะดีค่ะเพราะว่าตัวเลขยืนยันนิดนึงนะคะยังไม่ได้ปิดรับเงินบริจาคยังสามารถบริจาคได้อยู่จนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะท่านไม่ทันเอ่ยอย่างแรกเราจะอัปเดตยอดเงินบริจาคณเช้าวันนี้ก่อนไปดูที่เพจ9คนละ9นะคะจะมีตัวเลขอัปเดตเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะยังเปิดรับบริจาคอยู่ยอดตัวเลขเมื่อวานที่เราดูกันอยู่ที่ 1,368 ล้านเศษๆนะคะแต่ว่าเขาก็มีการตัดยอดจำนวนเงินมาเพื่อที่จะจัดสรรก่อนรอบแรกแต่ว่าเช้าวันนี้ตัวเลขจะขยับไปเท่าไหร่เดี๋ยวสักครู่ถ้าพร้อมบอกด้วยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะจะได้ไปอัปเดตตัวเลขกันถ้าเช่นนั้นไปตามคิวก่อนก็ได้ครับนะครับเมื่อวานมาแล้วไปดูกันเลยนะเอาละครับเพจมาแล้วค่ะอัปเดตยอดเงินบริจาคของพี่ตูนกันนิดนึงมาแล้วจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้นะฮะค่ะเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน 1,368 ล้าน 725,175 บาทค่ะ 1,368 ล้านจุด 72ใช่ค่ะเมื่อวานจุด 67แสดงว่ามีคนบริจาคเพิ่มขึ้นมานะคะจากเมื่อคืนมาจนถึงเช้าวันนี้ค่ะย้ำนะครับจะรับบริจาคจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคม2561ปีนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นยังบริจาค กันได้นะคะเมื่อวานทางมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎกับผู้แทนของโครงการ9คนละ9และร่วมกับ11ผอ.โรงพยาบาลที่จะได้รับเงินบริจาคจากโครงการนี้ก็ไปหารือร่วมกันถึงการจัดสรรเงินนะครับว่าจะจัดสรรกันอย่างไรในที่สุดก็มีบทสรุป
ค่ะใน 1,368 ล้านบาทเศษค่ะจะตัดยอดออกมาจัดสรรก่อนรอบแรกเป็นจำนวน 1,300 ล้านบาทค่ะจัดสรรให้กับ11บริษัทไอ้11โรงพยาบาลใช่ค่ะเพื่อนำไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะทีนี้เขาจะจัดสรรกันอย่างไรหลักเกณฑ์ในการจัดสรรนะฮะเมื่อวานก็มีการพูดคุยกันนะคะก็เลยมีข้อสรุปออกมาว่าในรอบแรกเนี้ยจะจัดสรรโดยคำนวณจากจำนวนเตียงของโรงพยาบาลเป็นเกณฑ์แล้วก็บวกให้อีก 1% นะคะครับเช่นถ้ามี700เตียงก็จะเท่ากับ 7% แล้วก็บวกให้อีก 1% เป็น 8% นะคะตรงนี้นะคะเป็นตัวเลขที่เอามาคำนวณจาก 1,300 บาทเอาเป็นว่าจัดสรร 1,300 ล้านเอาเป็นว่าจัดสรร 1,300 ล้านตามจำนวนเตียงตามสัดส่วนจำนวนเตียงของแต่ละโรงพยาบาลแต่มีพิเศษอยู่หนึ่งโรงค่ะพระมงกุฎนอกจากจะได้รับจัดสรรตามจำนวนเตียงยังได้รับค่าบริหารจัดการอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะเท่ากับได้สองส่วนได้สองส่วนได้สองส่วนเอาเพจขึ้นเนี่ยนะครับไปดูกันเลยนะแห่งแรกคือโรงพยาบาลสระบุรีค่ะได้รับทั้งหมด 8% นะคะคิดเป็นเงินนะคะ104ล้านบาทค่ะ104ล้านบาทใช่แล้ว104ล้านบาทนะฮะ104นะคะ104ล้านบาทนะคะ 8% ค่ะครับโรงพยาบาลที่2ค่ะโรงพยาบาลราชบุรีค่ะได้รับ 10% นะคะคิดเป็นเงินก็130ล้านบาทค่ะส่วนโรงพยาบาลที่3ค่ะโรงพยาบาลยะลานะคะได้รับไปนะคะ 7% ค่ะก็คิดเป็นเงิน91ล้านบาทเท่ากับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะได้รับ 7% เช่นเดียวกันค่ะ91ล้านบาทค่ะโรงพยาบาลต่อมาโรงพยาบาลที่5นะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะจะได้รับ2ส่วนอย่างที่คุณดนายบอกไปเมื่อสักครู่ได้รับจัดสรร 12% บวกกับค่าบริหารจัดการอีก 5% รวมเป็น 17% วงเงินทั้งหมดก็อยู่ที่221ล้านบาทค่ะแล้วก็ต่อด้วยโรงพยาบาลน่านนะคะได้รับ 7% 91ล้านโรงพยาบาลนครพิงค์ 7% 91ล้านโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 8.5% 110.5 ล้านค่ะโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 10.5% 136.5 ล้านโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 7% 91ล้านและโรงพยาบาลขอนแก่น 11% 143ล้านค่ะครับเท่ากับณเช้าวันนี้ยังเหลือยอดเงินอยู่68ล้านบาทเศษค่ะอย่างนี้ดีไหมครับหาอะไรมาทำเล่นๆภาษาประชาชนค่ะใจถึงใจช่วยๆกันทำให้ยอดเงิน68ล้านขยับขึ้นมาเป็น100ล้านดีไหมค่ะในการจัดสรรยอดรอบที่2ให้กับ11โรงพยาบาลจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะมียอดเงินรออีก100ล้านบาทใช่รอลุ้นกันนะคะจะถึงตัวเลขนั้นไหมไปขออนุญาตช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะเจาะลึกไทย Inside Thailand วันนี้ดูแปลกๆนะค่ะผังเวลาดูแปลกๆเดี๋ยวขอให้เขย่าสัก 2-3 วันจะเข้าที่ค่ะครับรวมถึงอารมณ์ด้วยใช่ไหมครับค่ะตามนั้นแหละค่ะวันนี้เราพักร้อนนี่แต่เราเต็มที่นะคะสำหรับเบรกถัดจากนี้ค่ะครับเอาละครับเอาละครับกลับไปที่เรื่องวิกตอเรียซีเกรตโอ้โหไม่จบง่ายๆเมื่อวาน DSI เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีอ่างวิกตอเรียคณะใหญ่เลยหลายหน่วยเลยที่เกี่ยวข้องมาคุยกันทั้งหมดเลยวางแนวกับติดตามความคืบหน้าของคดีนี้กันอยากให้ตั้งข้อสังเกตเลยนะฮะหลังการประชุมคณะพนักงานสอบสวนชุดใหญ่อธิบดี DSI พันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าว่าในส่วนของตำรวจได้ออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วทั้งสิ้น13คนใช่ค่ะแต่ในส่วนของ DSIได้ขอออกหมายจับไปเพียง7คนใช่ค่ะใน13ใน7ปรากฏว่ามีชื่อซ้ำกันอยู่6คนค่ะชัดเจนใช่ทั้ง DSI กับของตำรวจซ้ำกันอยู่6และใน7หมายจับที่ DSI ออกไปแล้วนั้นนะครับได้ตัวแล้ว2ใช่ค่ะนั่นแน่นอนก็คือปากบนะคะหรือคุณบุญทรัพย์อมรรัตนสิริกับคุณเฉลียวจันพิมพ์ค่ะเอาได้มา2ละจาก7นะคะคุณเฉลียวเนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคดีอาบอบนวดวิกตอเรียซีเครตแต่ว่าเกี่ยวข้องในมิติไหน DSI ขอปิดไว้ก่อนใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ใน7ได้ตัวแล้ว2ค่ะ1ปากบ2คุณเฉลียวค่ะนะครับเอาละการถามตอบระหว่างคนแถลงกับนักข่าวก็ทำท่าจะจบลงดื้อๆในประเด็นนี้ค่ะจบละแค่นี้อย่างอื่นรอความคืบหน้าต่อไปใช่ค่ะเพราะต้องรอว่าตอนท้ายอยู่ๆก็มีคำถามหนึ่งคำถามโผล่ขึ้นมากลางวงเลยเรื่อง
จะขอออกหมายจับอดีตรองผบ.ตร.คนหนึ่งจะออกหรือไม่จะออกได้เมื่อไหร่มันมาจากไหนเนี่ยประเด็นเนี้ยโอ้โหวงแตกสิครับใช่สิวงแตกสิครับค่ะอดีตผบ.ตร.ก็คืออดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนหนึ่งซึ่งยังไม่รู้ว่าใครยศพลตำรวจเอกค่ะดังนั้นย้อนกลับไปฟังคำถามคำตอบเรื่องนี้กันอีกครั้งคนตอบก็คือพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีคนถามก็คือนักข่าวสำนักหนึ่งค่ะเอาละครับเชิญค่ะเตือนนิดนึงในคดีค้ามนุษย์เนี่ยคดีที่43เนี่ยวันนี้เราจับกลุ่มตัวนายเฉลียวได้แล้วนะผู้ต้องหาที่เป็นคดีค้ามนุษย์คดีที่43คดีแรกของเราที่มีประกบอยู่ด้วยนะฮะอันนั้นที่ผู้หาหมด7คนนะแล้วก็วันนี้ขอแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงในคดีค้ามนุษย์เนี่ยคดีที่43เนี่ยวันนี้เราจับกลุ่มตัวนายเฉลียวได้แล้วนะผู้ต้องหาที่เป็นคดีค้ามนุษย์คดีที่43คดีแรกของเราที่มีประกบอยู่ด้วยนะฮะอันนั้นที่ผู้หาหมด7คนแล้วนี้เราจับนายเฉลียวได้เรียบร้อยแล้วครับผมในส่วนที่หมายจับที่ยังออกอยู่ตอนนี้เนี่ยของที่ไอออกทั้งหมด7หมายนะฮะแล้วจับแล้ว2ก็เหลือ5หมายในส่วนของตัวเองชาติเนี่ยออก13หมายแต่13หมายเนี่ยเป็นหมายเดียวกับของกรมสอบสวนเนี่ย6หมายก็เหลืออยู่7หมายฮะก็ยังติดตามสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวอยู่ในส่วนของผู้หาที่หลบหนีเนี่ยทางตำรวจแห่งชาติเองกับทางกรมสอบสวนพิเศษเองก็จัดชุดติดตามตัวผู้ต้องหาอยู่ครับผมก็วันนี้ก็รายงานความคืบหน้าให้กับทางสื่อทราบครับช่วงเช้ามีข่าวลือว่าเร็วๆนี้ได้ใครจะมีการออกหมายจับอดีตผบ.ตร.นี่จริงไหมยังข้อมูลตรงนี้คงยังไม่ถึงตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ผมกราบเรียนอย่างเงี้ยพนักงานสวนทำคดีตามพยานหลักฐานทั้งหมดนะฮะถ้าพยานหลักฐานถึงตรงไหนเราก็ทำตามนั้นเพราะว่าคดีค้ามนุษย์เนี่ยเป็นคดีมูลฐานในคดีฐานฟอกเงินแล้วก็จะดำเนินการต่อเนื่องไปครับผมโอเคนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับข้อมูลตอนนี้แต่ละหน่วยเนี่ยก็มีการประสานงานกันแล้วแหละเพียงแต่ว่าต้องให้เวลาแต่ละหน่วยไปทำเพิ่มเติมมาแล้วเราดูว่าที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันก็คืบหน้าไปพอสมควรแล้วล่ะแล้วส่วนความคืบหน้าแล้วยังมีประเด็นที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเราก็จะวันนี้ก็ได้มอบคุยกันแล้วมอบกันไปนะครับตามข่าวก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ท้ายสุดเนี่ยตอนนี้เราได้ประสานทางเลขากรต.นะฮะว่าจะเชิญเข้ามาเป็นที่ปรึกษาคดีด้วยแล้วก็จะนำเส้นทางการเงินที่เราตรวจสอบพบเนี่ยให้เขาหาหรือเขาดูว่าอย่างเงี้ยมันเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งครับผมนะแล้วก็เนี่ยแหละตรงคำถามเนี่ยแหละที่ทุกคนโฟกัสตั้งข้อสังเกตค่ะไอ้เรื่องอดีตผบ.ตร.เนี่ยมันมีที่มาอย่างไรนี่ไงทำไมจึงถามเรื่องนี้มีข่าวว่าจะออกหมายนั่นสินั่นสินี่แหละแล้วก็แปลกถ้าอธิบดี DSI บอกว่าไม่มีก็คือไม่มีแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีใช่ค่ะไม่ได้บอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ใช้คำว่าข้อมูลยังไม่ถึงตรงนั้นยังเชื่อมโยงไปไม่ถึงข้อมูลยังไม่ถึงตรงนั้นค่ะแปลว่าอะไรกำลังดูอยู่กำลังตรวจสอบแต่หลักฐานยังไม่ชัดหรือเปล่าถ้าไม่มีไม่ใช่ก็ต้องปฏิเสธเต็มคำกันไปเลยมันก็จบไม่มีไม่เกี่ยวตรวจสอบแล้วอันนี้แสดงว่ากำลังดูเพียงแค่ว่าข้อมูลยังไปไม่ถึงตรงนั้นมันก็นิยามกันได้หลายอย่างนะก็คงตามกันได้อีกหลายวันแหละนั่นสิก็งงๆอยู่เหมือนกันก็งงอยู่เหมือนกันเอาละครับพักเรื่องอ่างวิคตอเรียตัดกลับมาที่เรื่องการเมืองสักเรื่องหนึ่งเรื่องการเมืองเรื่องเลือกตั้งแต่เป็นการเมืองเรื่องที่ผู้คนทุกกลุ่มในประเทศนี้สามารถเอื้อมไปแตะได้ใช่ค่ะก็แล้วกันนะครับค่ะไปกันที่เรื่องร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.จำได้ใช่ไหมครับว่าร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.มันผ่านวาระ3สนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติกันไปแล้วล่ะค่ะสัปดาห์ที่แล้วมีอยู่ 3-4 ประเด็นที่วันนี้ยังทุ่มเถียงทางความคิดกันไม่เสร็จค่ะเช่น 1. ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปอีก90 วันเช่นเรื่องเปิดให้ผู้สมัครส.ส.และพรรคการเมืองสามารถจัดมหรสพในการหาเสียงได้แต่คุมงบนะอันนี้มีประเด็นเช่น 3.ตัดสิทธิ์คนนอนหลับทับสิทธิ์ในการที่จะเข้ารับตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองผู้บริหารต้องเห็นอันดังนี้เป็นต้นนะครับก็มีความชัดเจนระดับหนึ่งออกมาแล้วล่ะว่าตัดตรงไหนไม่ตัดตรงไหนแต่ประเด็นที่กำลังจะกล่าวเรียนก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้ง5เสือกกต.ชุดปัจจุบันออกมาเปิดประเด็นว่ามีเรื่องแปลกเกิดขึ้น อยู่ๆก็มีสนช.บางคน
เป็นคนที่อยู่ในฝั่งโหวตให้สามารถจัดมหรสพในการหาเสียงได้โทรมาล็อบบี้กกตให้ช่วยทำความเห็นแย้งร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.หน่อยโดยเฉพาะประเด็นปมมรสพหาเสียงเพื่อจะใช้เป็นจังหวะในการผ่าตัวร่างกฎหมายที่ผ่านมือสนช.เองนั่นแหละอีกรอบอีกรอบจะตัดประเด็นมรสพหาเสียงจะตัดออกไม่เอาแล้วไม่ตัดตั้งแต่ตอนรอบก่อนหน้าละไปกันที่อาจารย์สมชัยศรีสุริยากรสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยคะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะโทรมากี่คนนะอาจารย์โทรมากี่คนกี่คนผมไม่ได้ถามชื่อนี่ไม่ถามชื่อไม่ได้ถามชื่อผมถามว่ากี่คนครับก็มีโทรมา1ท่าน1ท่าน1ท่านเป็นท่านที่โหวตให้สามารถจัดมหรสพหาเสียงได้ด้วยน่าจะใช่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 ทำไมเขาเพิ่งคิดได้ล่ะครับเรื่องเปิดให้จัดมรสพหาเสียงมรสพหาเสียงมันอันตรายอันนี้ไม่ทราบนะครับคือที่บอกว่าน่าจะใช่เพราะว่าผมไม่ได้ตามว่าสวไอ้ขอทศสนชเนี่ยในส่วนที่ลงมติเนี่ยแต่ละฝากมีใครบ้างในรายละเอียดนะครับแต่ว่าดูจากอารมณ์ความรู้สึกในการที่จะแสดงออกต่อสาธารณะเนี่ยรู้สึกว่าจะออกมาในซีกฝั่งที่สนับสนุนให้มีมรสพคือถ้าบอกว่าใช่เนี่ยผมจะต้องไปเช็คก่อนว่าสนชคนไหนลงมติยังไงบ้างซึ่งผมไม่รู้นะเอาเป็นว่าเป็นท่านที่เคยแสดงบทบาทสนับสนุนมหรสพหาเสียงประมาณนั้นนะฮะนะฮะก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าร่างกฎหมายที่มีนัยยะในเชิงความเป็นความตายทางการเมืองถ้าผ่านวาระ3สนชนะฮะมันเหมือนการส่งสัญญาณบางประการกรทก็ดีองค์กรที่เกี่ยวข้องก็ดีจะแย้งอย่างไรมักไม่สำเร็จมาเที่ยวเนี้ยมาขอให้ช่วยทำความเห็นแย้งร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.หน่อยโดยเฉพาะประเด็นปมมรสพเนี่ยมันมีนัยยะที่บอกอะไรครับค่ะคือถ้าพูดอย่างในเชิงเหตุผลเนี้ยก็คือว่าการตกผลึกทางความคิดถึงผลดีหรือผลเสียเนี้ยอาจจะยังไม่ชัดเจนในช่วงของการลงมติแล้วก็หลังจากลงมติไปแล้วเนี่ยหลังจากที่สังคมหรือใครต่อใครพยายามจะชี้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเนี่ยผมจะพูดเรื่องมรสพมาตลอดตั้งแต่ก่อนลงมตินะว่าจะเป็นปัญหานะนะไอ้กติกาที่คุณตั้งขึ้นมาว่าจะจำกัด 200,000 บาทต่อคนเนี่ยมันก็คงเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ยากแล้วก็ยังมีวิธีการหลบเลี่ยงต่างๆมากมายนะฮะยกตัวอย่างเช่นก็เป็นเพื่อนกันน่ะดาราศิลปินเขาไม่คิดค่าตัวล่ะอย่างนี้เป็นต้นหรือค่าวงดนตรีต่างๆที่จะมาเนี่ยราคามันก็ไม่นิ่งหรอกครับครับราคามันก็จะแล้วแต่นะครับว่ามันแล้วแต่เกรดเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้ความได้เปรียบเสียเปรียบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหารวมทั้งในแง่ของการที่ว่าการหาเสียงแทนที่จะไปให้ความสนใจต่อประเด็นนโยบายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความคิดของผู้สมัครก็จะไปสนใจว่าลำไยไหทองคำจะมาไหมตูนบอดี้สแลมจะมาไหมอะไรอย่างนี้ต้นนะครับมันก็ทำให้คุณภาพของการเลือกตั้งเนี่ยมันด้อยลงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งผมเองได้เตือนนะครับตั้งแต่ก่อนลงมติหลังลงมติผมก็ยังพูดต่อไปว่าเป็นปัญหาดังนั้นถ้าหากว่าจะวิเคราะห์ก็คือว่ากระบวนการในการคิดเนี่ยไม่เกิดการตกผลึกแล้วก็อาจจะแกว่งไปแกว่งมาเคยคิดว่ามันดีแต่พอตอนหลังเริ่มมีการพูดกันมากขึ้นเอ๊ะไม่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่สนช.ทั้งสภาผมเชื่อว่าสนช.ทั้งสภานั้นเนี่ยได้มีการลงมติอย่างรอบครอบครบถ้วนแล้วเพียงแต่ว่าท่านนี้ท่านเองท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านคิดผิดหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะแล้วก็ท่านอาจจะพูดในนามส่วนตัวคนเดียวหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะครับผมไม่ทราบเหมือนกันหรือเป็นตัวแทนของกลุ่มก้อนหลักๆในสนช.ที่ส่งสัญญาณที่เข้ามาล็อบบี้ช่วยทำความเห็นแย้งหน่อยจะได้เกิดเวทีที่จะไปปรับแต่งร่างกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันจะนำไปสู่การตั้งกรรมการร่วม3ฝ่ายถูกไหมฮะอันนั้นไม่ทราบได้หรือว่าอาจจะพูดเอาใจผมแค่นั้นเอง
อ่ะเหรอมีเขามีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาเอาใจอาจารย์ในจังหวะเนี้ยอาจารย์นี่กำลังจะพ้นวาระกำลังจะหมดสภาพกำลังจะชำรุดแล้วทางประวัติศาสตร์เขาจะมาต้องเอาใจอาจารย์ทำไมแหมคุณดนัยตัดอนาคตชีวิตผมขนาดนั้นเลยเหรอผมหมายถึงในตำแหน่งกกต.เท่านั้นผมอาจจะไปเป็นอย่างอื่นอีกตั้งเยอะแยะก็ได้ที่ใหญ่กว่ากกต.เลยฮะสรุปก็คือสนช.เขาเพิ่งคิดได้หรือเขาคิดช้าครับท่านเดียวท่านเดียวอ๋อท่านเดียวท่านเดียวเท่านั้นท่านเดียวนะครับไม่ใช่สนช.ทั้งสภานะครับแล้วก็ไม่ทราบเจตนาของการมาพูดคุยด้วยนะครับอาจจะพูดเพื่อเอาใจพูดเพื่อทำให้ผมเย็นลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนั้นก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้นะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรแต่ว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดแค่นั้นเองครับเอาละครับเอาละครับในระดับเจ้าหน้าที่ของกกต.ก็ทำความเห็นเสนอขึ้นมาแล้วใช่ครับไอ้เจ้าร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านวาระ3สนช.มี4ประเด็นที่น่าจะเป็นปัญหาครับแต่ใน4ประเด็นเท่าที่สังเคราะห์แล้วนะฮะมีสักกี่ประเด็นที่จะเป็นปัญหาจริงๆในเรื่องขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มันขัดจริงๆนะฮะเรื่องแรกเนี่ยเรื่องขยาย90วันเราคิดว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าจะมีผลใช้บังคับนะครับ150วันที่จะให้มีการเลือกตั้งเนี่ยมีผลใช้บังคับหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วอันนี้ก็ถือว่าถูกต้องแย้งไม่ได้เรื่องที่สองการขยายเวลานะครับในการเลือกตั้งเป็น7นาฬิกาถึง17นาฬิกานั้นเนี่ยเราก็คิดว่าไม่ได้ขัดนะเจ้าหน้าที่เราเหนื่อยขึ้นลำบากขึ้นจริงครับแต่ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพราะนั้นไม่เป็นปัญหาค่ะก็ไม่ขัดที่สามการไปตัดสิทธิ์คนซึ่งไม่ไปเลือกตั้งนะครับก็เป็นการตัดสิทธิ์เฉพาะฝั่งการเมืองซึ่งก็เป็นวิธีการที่เคยทำมาในอดีตก็ไม่น่าเป็นปัญหาก็จะมีประเด็นของหมอรสพนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นห่วงนะครับว่าอาจจะทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่เที่ยงธรรมแต่ก็พยายามจะพลิกหากฎหมายให้ได้นะครับว่าไปขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในมาตราใดสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่เสนอขึ้นมาในคราวแรกเนี่ยเราบอกว่าเอาเหตุผลเอามาตราตรงนั้นมาอ้างไม่ได้ผมให้เวลาคุณไปอีกหนึ่งสัปดาห์ไปหาให้เจอถ้าหาเจอมาบอกถ้าเราเห็นด้วยเราก็จะแย้งแต่ถ้าหากว่าหามาแล้วไม่เจอหามาแล้วมันไม่ได้เป็นประเด็นหลักเนี้ยเราก็คงไม่แย้งไปครับนอกจากนี้เนี้ยก็ยังมีประเด็นแถม2ประเด็นนะครับครับประเด็นที่1ก็คือประเด็นว่าเวลาที่สมัครเนี้ยขณะนี้เนี้ยได้ออกแบบเป็นว่าเขตใครเขตมันแต่ละพรรคจะไม่เหมือนกันจะคนละเบอร์ค่ะอันนี้เนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเคยทักท้วงตั้งแต่ในขั้นของกรท.แล้วนะครับว่ามันจะวุ่นวายปั่นป่วนพอสมควรเช่นพรรคกไก่เนี่ยเวลาออกทีวีนะครับพูดเรื่องพรรคผมครับเบอร์อะไรอ่ะไม่รู้ให้ไปดูตามเขตเองประชาชนก็จะสับสนนะครับว่าเอ๊ะพรรคนี้มันเบอร์อะไรกันแน่กกต.เองก็จะวุ่นวายเวลารูปคะแนนทั้งประเทศเราก็บอกว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นซึ่งต้องหานะครับว่ามันไปขัดกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญในข้อใดนะครับซึ่งผมเองส่วนตัวผมเองผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันผมก็พยายามจะพลิกนะฮะไม่ใช่ว่าผมจะพลิกนะพยายามเปิดหาต่างๆก็ยังไม่เจอครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเขตอำนาจศาลนะเรื่องใบแดงนะซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ผมยังไม่ชัดเจนนะครับเขาบอกว่าอาจจะต้องขอไปดูนิดนึงนะครับว่ามันเป็นการออกแบบที่ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดกับเจตนาของรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 6-7 ประเด็นครับนะครับ 6-7 ประเด็นแต่ว่าถ้าถามผมคนเดียวผมบอกไม่ขัดสักประเด็นไม่ขัดสักประเด็นเมื่อเข้าที่ประชุมกกต.ในวันอังคารหน้าวันที่6กุมภานะครับเจ้าหน้าที่จะต้องมาพรีเซนต์ต้องมานำเสนอนะครับว่าเขามีมุมอย่างไรเขาอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราใดนะครับซึ่งถ้าหากว่าเขาอ้างแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กรรมการการเลือกตั้งส่วนใหญ่คล้อยตามเราจะทำความเห็นแย้งขึ้นไปครับรวมทั้งการบ้านเรื่องสว.ด้วยสว.คราวที่แล้วยังไม่ได้เอามานำเสนอกันแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายน่าจะส่งให้เราภายในน่าจะภายในวันนี้ฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาที่ประชุมได้จะเป็นไปได้ว่าอาจจะเอาเรื่องของสว.เนี่ยเข้ามาพิจารณาพร้อมกันครับครับครับในความเห็นส่วนตัวของอาจารย์นะฮะเรื่องมหรสพหาเสียง
ดูเหมือนจะไม่ขัดแต่ไม่ควรถูกไหมฮะคือมันไม่ควรอะนะคือผมก็ให้ความเห็นว่ามันไม่ขัดแต่ไม่ควรย้อนหลังไป43ปีแบบนั้นแล้วที่ยกเลิกกันไปเนี่ยเพราะมันเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตครับนะฮะตอนนี้ถ้าหากว่าท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ทำให้การเลือกตั้งขึ้นเครงคึกคักคนมาฟังการหาเสียงมากขึ้นครับก็ลองดูก็ลองดูจะลองกันอีกสักกี่ทีครับอาจารย์ประเทศไทยลองอยู่เรื่อยนะอาจารย์ผมไม่ได้เป็นฝ่ายออกกฎหมายผมเป็นฝ่ายที่รับกฎหมายมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ขัดอะไรเลยนะครับว่าท่านจะเขียนกฎหมายอย่างไรนะฮะแต่เพียงแต่ว่าประหลาดใจเล็กน้อยแค่นั้นเองว่าทำไมคิดไม่ตกผลึกแค่นั้นเองครับครับครับแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปมันจะกลาหลอยู่นิดหนึ่งแต่ละพักการเมือง1พักจะมีหลายเบอร์เพราะเขากำหนดวิธีการก็คือให้ผู้สมัครจับเบอร์เขตใครเขตมันใช่ครับมันจะสับสนอุลมานมันจะโกลาหลทำแคมเปญกลางของพักการเมืองไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่ได้แน่ๆยากมากออกแบบเพื่อที่อาจารย์มีชัยเป็นคนชี้แจงนะครับว่าต้องการให้ประชาชนเนี่ยสนใจผู้สมัครมากขึ้นมากกว่าพักการเมืองใจเสาธรเลขไม่ได้สนใจอะไรนะพักการเมืองใครก็ได้จะไม่มีอีกละโอเคก็จะได้สนใจผู้สมัครอันนั้นก็เป็นวิธีการคิดซึ่งผมก็แล้วแต่ครับแล้วก็เชื่อผลเสียที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อท่านออกกฎหมายแล้วเราก็พร้อมที่จะรับปฏิบัติครับครับครับก็จะมีการแตกตัวจากพรรคใหญ่ๆมาตั้งพรรคใหม่ๆพรรคเล็กๆเล่นบทตัวแปรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะภายใต้กติกาที่กำหนดให้มันเกิดสภาพแตกละเอียดอย่างนั้นนะฮะถูกไหมฮะไม่ทราบไม่ทราบผมเป็นคนที่มองอนาคตไม่ค่อยออกว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะอาจารย์สมชัยครับดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะจาะลึกไทย Inside Thailand แหมส่งข้อความกันเข้ามาเยอะพอสมควรอ่ะมากันที่เรื่องนี้ดีกว่าไหมค่ะมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรอิสระมีละมีกฎละมีกฎกติกามารยาทออกมาละประกาศกันเรียบร้อยแล้วค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาค่ะประธาน6องค์กรประกอบด้วยค่ะคุณดุรักษ์มาประณีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคุณสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.พลเอกวิทวัฒน์ราชตนันผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะพลตำรวจเอกวชิรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการปปช.แน่นอนค่ะชุดนี้พลเอกชนะทัพอินทามาระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินค่ะและคุณวัดติงสมิธประธานกสม.ค่ะประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะเป็น6องค์กรที่ร่วมกันลงนามในประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรอิสระประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระประกาศในราชกิจจาเมื่อวันที่30มกราคมค่ะที่ผ่านย่อเรื่องย่อเรื่องไฮไลท์ของมันก็คือประกาศฉบับนี้มันเป็นกฎหมายมีสถานะเป็นกฎหมายเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติมีความผิดหรือเป็นแนวปฏิบัติเฉยๆแล้วก็สงสัยนะมาตรฐานทางจริยธรรมตามประกาศฉบับนี้ที่ลงนามโดย6องค์กรนะครับมีอยู่กี่ข้อฮะมีทั้งหมดนะคะ4หมวด28ข้อค่ะ4หมวด28ข้อใช่ค่ะ4หมวด28ข้อนะคะเอาละครับเราจะต่อสายไปที่บอกไปเนี่ยแหละค่ะเราจะต่อสายไปที่พลเอกวิทวัฒน์รัชตะนันนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะที่ลงนามประกาศในฉบับนี้น่าจะอธิบายรายเรียงรายละเอียดให้กับเราได้เข้าใจมากขึ้นได้นะคะเดี๋ยวจะไปขอคำขยายความเปิดไส้ในของมาตรฐานทางจริยธรรมต้องย้ำนะมาตรฐานทางจริยธรรมนะคะ
สักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่พลเอกวิทวัฒน์รัชตนันปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับใช่ค่ะเขาก็แบ่งเป็นหมวดต่างๆทั้งหมดก็ย่อยแบ่งเป็น4หมวดถ้ารวมเป็นข้อต่างๆทั้งหมดก็จะมีรายละเอียดอยู่28ข้อด้วยกันนะคะสำหรับประกาศฉบับนี้ค่ะผมก็จะว่าประกาศฉบับนี้นะฮะได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเอาไว้6ข้อด้วยกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะ6ข้อใช่ไหมใช่ค่ะมี6ข้อค่ะก็ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการวางเนื้อวางตัวไปจนกระทั่งถึงการออกสังคมอะไรประมาณนี้แยกกันไปหมดค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่พลเอกวิทวัฒน์รัชตนันท์อัพมาแล้วค่ะพลเอกวิทวัฒน์รัชตนันท์นะคะผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับครับขอความรู้เป็นพื้นฐานนิดนึงกันนะครับมาตรฐานทางจริยธรรมที่ประกาศในราชกิจจาเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานั้นนะครับมันมีผลเป็นกฎหมายที่ต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติมีความผิดตามกฎหมายหรือเป็นแค่แนวปฏิบัติเฉยๆฮะสถานะของมันเนี่ยนะฮะเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยนะครับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2560นะครับมาตรา219อ่ะที่ให้มีการร่างมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับครับผมเรียนก่อนนะครับว่าในรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยเรื่องของจริยธรรมเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงการควบคุมกำกับดูแลในเรื่องนี้จากรัฐธรรมนูญ2550นะครับครับปี2510เนี่ยคงจำได้นะครับว่าเรื่องของจริยธรรมเนี่ยจะอยู่ในการกำกับดูแลนะครับการดำเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดินของผู้ตรวจการแผ่นดินครับครับในรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงมาสู่ความรับผิดชอบของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็องค์กรอิสระอีก5องค์กรครับที่ต้องมายกร่างมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับแล้วก็มาตรฐานทางจริยธรรมอันเนี้ยต้องไปรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาซึ่งปัจจุบันก็คือสนช.นะครับรวมทั้งคณะรัฐมนตรีถ้าประกาศบังคับใช้แล้วเนี่ยจะมีผลผูกพันนะครับบังคับใช้ทั้งศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระ5องค์กรและคณะรัฐมนตรีรวมถึงสนช.หรือสภานิติบัญญัติแล้วก็สสสวในวันข้างหน้าด้วยครับรวมทั้งสสสวก็อยู่ในมาตรฐานจริยธรรมเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะและครม.ด้วยโอ้ครับครับแต่เดิมนั้นนะครับรัฐธรรมนูญปี50ก็ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการกำหนดแล้วก็ควบคุมจริยธรรมแต่ครั้งนี้คนที่กำหนดก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญกับอีก5องค์กรอิสระแต่ก็ต้องนำไปรับฟังความเห็นของคณะรัฐมนตรีแล้วก็รัฐสภาด้วยทีนี้ผู้ที่จะรักษาการตามประกาศฉบับนี้ซึ่งมีผลเป็นกฎหมายแล้วนะครับผู้รักษาการตามกฎหมายหรือประกาศฉบับนี้จะเป็นใครฮะก็คือประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานองค์กรอิสระอีก5องค์กรครับอ๋อจะมีทั้งกกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินปปช.ประตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็สิทธิมนุษยชนร่วมกันนะครับถูกต้องครับแต่เดิมนั้นกลไกที่ทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุมก็คือผู้ตรวจการแต่ตามประกาศฉบับนี้เขาสร้างกลไกอะไรขึ้นมาเป็นกลไกในการเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ควบคุมฮะค่ะในมาตรฐานจริยธรรมที่ประกาศในราชกิจจาไปแล้วเนี่ยซึ่งเกิดมาจากการยกร่างการระดมความคิดเห็นขององค์กรอิสระทั้ง5องค์กรและศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็เจอท่านจะเห็นได้ว่ามีหมวดที่สำคัญอยู่3หมวดนะครับก็คือหมวดที่ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์มี6ข้อนะครับมี6ข้อนะครับก็แล้วก็หมวดที่2ก็คือมาตรฐานทางจริยธรรมที่เป็นผมเรียกว่าคอ value นะครับในเติมลงเป็นคือ core value นะแล้วก็สุดท้ายน่าจะเรียกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักนะฮะค่านิยมหลักน่าจะจำได้ครับค่านิยมหลักหนึ่งก็คือเป็นหมวดจริยธรรมที่ว่าจริยธรรมทั่วไปนะครับสามหมวดนะครับอ๋อครับครับมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่เป็นเรื่องในมิติของอุดมการณ์ในมิติของ core value ในมิติของค่านิยมหลักประมาณนั้นเป็น3ส่วนครับครับครับมันต่างกันยังไงฮะมันต่างกันยังไงฮะมาตรฐานทางจริยธรรมตามความเข้าใจของวินยูชนของสังคมทั่วไปมันก็น่าจะมีคัมภีร์อันเดียวถูกไหมฮะแต่นี่แยกเป็นเรื่องของอุดมการณ์ core value ค่านิยมหลักมันต่างกันอย่างไรจริยธรรมทั่วไปอีกต่างครับ
ถ้าหากว่าคุณนายได้ไปอ่านดูนะครับในบทประการที่บอกว่าเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นอุดมการเนี่ยนะครับ6ข้อเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นนะครับเช่นการปกครองต้องยึดมั่นในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับเรื่องของการต้องร่วมมือกันที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยนะครับเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติความสงบเรียบร้อยประชาชนนะครับต้องยึดถือผลประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบนะครับไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่น่าจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่นะครับเนี่ยเราเนี่ยฮะ6ประการเนี่ยเป็นค่าเป็นอุดมการณ์ครับและอุดมการณ์และในมาตรฐานนิยธรรมได้กำหนดว่าหากผู้ใดที่ละเมิดจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์6ประการที่ว่าเนี่ยนะครับให้ถือว่าเป็นการละเมิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับร้ายแรงทำไงต่อครับทำไงต่อได้ไหมครับค่ะถ้าร้ายแรงเนี่ยเรื่องราวจะต้องถูกส่งไปและหน้าที่ในการตรวจสอบประเสริฐธรรมการละเมิดจริยธรรมเนี่ยจะเปลี่ยนมือจากผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับไปสู่ปปช.แล้วครับทีนี้นะครับชัดเจนมากขึ้นผู้ตรวจการแผ่นดินจะไม่ใช่ผู้ที่เป็นคนตรวจสอบนะครับเรื่องจริยธรรมต่อไปนะครับหมายความว่าถ้าใครพบเห็นการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญขององค์บรรดาองค์กรอิสระนั้นนะครับก็จะต้องร้องเรื่องส่งเรื่องไปที่ปปช.ใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องปปช.จะเป็นคนวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นๆมันขัดหรือไม่ขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมถูกต้องครับก็กลายเป็นว่ากลไกในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้ก็เปลี่ยนจากผู้ตรวจการก็ไปอยู่ที่ปปช.ด้วยนะฮะใช่ครับประมาณนั้นนะฮะเฉพาะในส่วนหมวดบทลงโทษมันยังไงฮะถือเป็นความผิดวินัยหรืออะไรยังไงฮะในแง่ของความผิดสภาพบังคับของมันเกณฑ์นะครับไปเข้าอยู่ในกฎหมายของปปช.นะครับว่าถ้าละเมิดจริยธรรมร้ายแรงแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าหากว่าองค์คณะเขาเห็นว่าการละเมิดนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแรงขั้นตอนถัดไปเนี่ยจะไปถึงศาลนะครับเอาไปถึงศาลไปถึงศาลครับไปถึงศาลครับอ๋อเหรอฮะไปถึงศาลเป็นความผิดทางอาญาเลยนะฮะก็ไปสู่การถอดถอนน่ะจะไม่ไปสู่การถอดถอนไปอ๋อไปโทษไปสู่การถอดถอนถอดถอนที่ศาลนะครับที่ศาลนะฮะครับศาลรัฐธรรมนูญนะฮะครับเที่ยวนี้ท่านจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าในรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยแต่ก่อนนี้การละเมิดจริยธรรมเนี่ยถ้าเป็นของนักการเมืองจะเป็นคณะรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.เนี่ยไปถอดถอนด้วยการโหวตในสภาท่านจำได้นะครับจำได้แล้วก็ถอนใครไม่ค่อยได้หรอกถอดได้ครับเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นการเสียบัตรแทนกันนะท่านจำได้ไหมครับนะครับคือแต่มันมีแต่ว่าปรากฏว่ามีกรณีน้อยมากนะครับกรณีน้อยมากนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยในรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยก็ให้มีการตัดสินด้วยการถอดถอนหรือไม่ถอดถอนก็ยกให้เป็นอำนาจของศาลนะครับครับค่ะครับศาลรัฐธรรมนูญเอาละครับทีนี้เท่าที่ดูมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวดที่ผมก็จะว่าคงมีประเด็นในเชิงวิธีปฏิบัติที่เยอะพอสมควรแล้วก็คงจะทุ่มถึงทางความคิดกันเยอะพอสมควรน่าจะเป็นหมวด2มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักครับเพราะว่าเป็นบทบัญญัติที่ว่ากันด้วยเรื่องการวางเนื้อวางตัวเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องของการคบหาผู้คนว่าด้วยการออกสังคมอะไรประมาณนี้ซึ่งบางทีมันก็เป็นเรื่องของดุลพินิจเป็นเรื่องของค่านิยมเรื่องของความเชื่อเฉพาะตัวเหมือนกันนะไอ้ตรงนี้คุณวิทวัฒน์มองอย่างไรครับหมวดนี้ครับผมว่านี่คือกรอบของจริยธรรมนะครับนี่เวลาจะวินิจฉัยว่าผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยละเมิดจริยธรรมหรือไม่มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับองค์ประกอบเหล่านี้ก็คือพฤติกรรมเหตุของการละเมิดสถานที่เวลาสาเหตุเป็นยังไงรูปแบบพฤติกรรมของการละเมิดจริยธรรมมีปัจจัยอยู่7-8ประการนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยที่จะพิจารณาว่าผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยเขาละเมิดจริยธรรมหรือไม่อย่างไรซึ่งเป็นมาตรฐานที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยปฏิบัติมานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าการกล่าวหาแล้วจะไม่สอบสวนนะต้องสอบสวนทุกกรณีถ้ามีการร้องเรียนนะครับครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับ
หมวด2มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักในข้อ19ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณีผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ไอ้ตรงเนี้ยมันมีบางวรรคบางตอนที่อาจจะกว้างมากไหมครับแล้วก็ดุลพินิจนี่มันก็แหมไม่รู้จะจบลงที่ขอบเขตตรงไหนตรงนี้ในทางปฏิบัติจะเป็นปัญหาไหมเนี่ยก็คิดว่าไม่เป็นปัญหาที่ผมเรียนแล้วว่าต้องเป็นเรื่องของพฤติการค่ะพฤติกรรมที่คำว่าไม่คบหาเนี่ยถ้าท่านไปถ่ายรูปกับเขาครั้งหนึ่งทานข้าวกันมื้อหนึ่งไอ้นี่ไปเรียกว่าการคบหานะคำว่าการคบหาคือโอ้โหนี่เรียกว่าเจอกันทุกอาทิตย์เจอกันทุกเดือนอะไรอย่างนี้คำว่าคบหาระดับของการคบหาเนี่ยที่จะตีความว่าคบหาผมว่าคงต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมของการดำเนินการด้วยนะครับแล้วถามว่ามันเสียหายหรือเปล่ากระทบกระเทือนความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนไหมคนนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูอีกเหมือนกันครับว่ามันกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาหรือไม่นะครับถ้าเช่นนั้นผมจะยกตัวอย่างที่มันคลาสสิกมากๆเลยจนวันนี้ก็ยังเถียงกันไม่จบนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยก็อยู่ในองค์กรอิสระแล้วผมก็ไปเรียนหลักสูตรพิเศษของวตท.วิไลตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ขณะเดียวกันเพื่อนร่วมรุ่นวตท.ของผมก็ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายมากมีพ่อค้านักธุรกิจนักการเมืองเต็มไปหมดแล้วก็ร้อยพ่อพันแม่นะแต่ละคนก็จะมีโปรไฟล์ชีวิตที่พิลึกพิลั่นอาจจะก็ไปที่คฤหาสน์บ้างอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในการที่เป็นคลาสเมทกันเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมปาร์ตี้มีกิจกรรมไปเมืองนอกด้วยกันมีอะไรต่อมีอะไรคุกคีกันทุกอาทิตย์เจอทุกอาทิตย์แล้วก็ใช้ชีวิตหลังเรียนทุกเย็นทุกคืนดื่มไวน์ชนไวน์อย่างนี้เข้าข่ายคบหามั้ยเนี่ยหรือผมจะต้องปลีกตัวจากวงนั้นเลยหรือยังไงฮะอันนี้คือตัวอย่างที่คลาสสิกยังไงฮะวตท.ไม่น่าไปยกตัวอย่างดีนะครับก็คนดีเขาเยอะมากนะจะเป็นบอกว่าเข้าใจเข้าใจแต่ว่าคนไม่หลากหลายต้องยอมรับว่าคนไม่หลากหลายโปรไฟล์ก็ต่างกันเอาว่าเป็นวุฒิหลักสูตรอะไรก็ต่างนะครับเดี๋ยวไปคิดว่าจะเป็นหลักสูตรหนึ่งนะครับมันอยู่ที่ว่าเราไปคุกคีมากขนาดไหนคำว่าการคมคบหาเพื่อนเนี่ยนะครับอะไรก็คงมีเพื่อนตั้งแต่เล็กชั้นประถมมัธยมคบหากันมาย่อมมีวิจารณญาณพอว่าคนไหนเป็นคนดีคนไม่ดีถูกไหมครับอันนี้ก็นี่ที่ผมถึงได้บอกว่านี่คือพฤติกรรมนะครับถ้าหากว่าไปคลุกคลีกับคนที่ไม่ดีแล้วก็โอ้โหเรียกว่าไปเที่ยวไหนไปกันในอย่างเงี้ยเข้าข่ายคบหาไหมครับไปดูในรายละเอียดอีกทีนึงต้องไปดูในรายละเอียดใช่ไหมไม่ใช่ว่าแค่เรียนร่วมรุ่นแต่ต้องไปดูพฤติกรรมใช้ชีวิตร่วมกันด้วยขนาดนั้นป่ะคะถูกต้องครับต้องดูว่าวิธีการที่คำว่าคบหานะไปไกลแค่ไหนที่ดูไม่ใช่แค่ดวดวายขวดละแสนขวดเดียวกันแล้วจะเข้าข่ายเป็นการคบหาแล้วก็ผิดจริยธรรมอย่างนั้นมันก็เกินไปถูกไหมฮะมันเกินไปครับมันต้องไปดูในรายละเอียดจริงๆอีกโอ้โหก็เยอะนะคุณวิทยาวัฒน์กล่าวขอบพระคุณครับกล่าวขอบคุณครับครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับพลเอกวิทยาวัฒน์รัชตะนันนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะทวนอีกครั้งมาตรฐานทางจริยธรรมที่ประกาศในราชกิจจาลงวันที่30มกราคม2561ค่ะบังคับใช้เอากับศาลรัฐธรรมนูญใช่ค่ะอีก5องค์กรอิสระประกอบด้วยกกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะปปช.กรรมการตรวจเงินแผ่นดินกสม.แล้วก็กรรมการสิทธิมนุษยชนครอบคลุมลงลึกถึงคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาก็คือสสวครม.เนี่ยรวมด้วยต้องใช้กฎเหล็กอันนี้ด้วยนะคะที่น่าสนใจนะถ้าเข้าไปในราชกิจจาแล้วไปอ่านดูนะในหมวดที่ว่าด้วย2หรือเปล่าในหมวดที่ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์อันนั้นก็มันเป็นมาตรฐานทั่วไปรับรู้ได้วินยูชนพึงรับรู้และพึงปฏิบัติพึงไม่ปฏิบัติที่เป็นข้อห้ามใช่ค่ะอย่างเช่นต้องยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยอันนี้มาตรฐานอันนี้รับรู้รับทราบแต่ในหมวดที่2มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักอันนี้น่าสนใจนี่แหละมันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่มันแม่นะหลายข้อนะหลายข้อนะไม่ใช่แค่คบหาสมาคมนะข้อ11ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมอันนี้พอเข้าใจได้นะครับข้อ12ยึดมั่นหลักนิติธรรมและประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชนนิยามหน่อยต้องนิยามนิดนึงต้องตีกรอบนิดนึงข้อ13ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางและปราศจากอคติโดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลกระแสสังคมหรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือโดยคำนึงถึงและรวมถึงต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งนี้ตามความเหมาะสมแห่งอัตภาพนี่ไงทั้งนี้ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพสถานภาพแต่ละคนข้อนี้ยกอีกทีนะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางและปราศจากอคติโดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลกระแสสังคมหรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมายโดยคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งนี้ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพมันมีตรงนี้มาคำถามก็คือมันคืออะไรตามความเหมาะสมเป็นกลางเนี่ยเป็นกลางในนิยามของใครคำว่าเป็นกลางและเป็นธรรมเนี่ยอคติไม่อคติเนี่ยต้องถามว่าเป็นกลางเป็นธรรมฝ่ายไหนยังไงอยู่ตรงจุดไหนตามนิยามของใครอยู่จุดไหนอยู่ที่ใครยืนอยู่จุดไหนใช่ใครยืนอยู่จุดไหนคนสองคนคนละจุดเนี่ยเป็นกลางก็จะไม่เท่ากันและอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมใครยืนอยู่ต่างจุดอาจจะมองคำว่าเป็นกลางและเป็นธรรมที่แตกต่างกันได้หรือคนละฝ่ายเนี่ยก็คงมองไม่เหมือนกันแน่นอนใช่ไหมฮะใช่ใช่ไหมฮะค่ะมันถูกไหมมันมีรายละเอียดนะถูกไหมที่คงต้องถกเถียงกันพอสมควรนะถูกไหมฮะอย่างเช่นข้อ16ไม่ให้คำปรึกษาแก่บุคคลภายนอกหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อมูลต่อสื่อสาธารณะหรือสาธารณะในเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรมแก่การปฏิบัติหน้าที่เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรไอ้ตรงนี้นิยามมันก็เยอะนะเช่นอัยการท่านหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นอย่างต่อเนื่องในเรื่องของกฎบัตรกฎหมายคดีความต่างๆแล้วถ้าเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาจะทำไม่ได้สิเนี่ยใช่ไหมถ้าดูตามขอบเขตข้อนี้จะมาให้ข้อมูลไม่ได้ถ้าเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อ19ก็คลาสสิกไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณีผู้ที่ผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่เพราะมีข้อนี้ไงที่ผ่านมาบางหลักสูตรเขาถึงบอกว่าต้องให้แยกตัวไม่ไปเรียนไม่ไปคบค้าสมาคมเพื่อจะได้ไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ใดๆหรืออาจจะทำให้แบบโน้มเอียงไปได้ไงบางหลักสูตรเขาเสนอเลยแบบต้องให้ถอดออกมาไม่เอาพ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาไปเรียนด้วยเดี๋ยวจะไปสนิทกันเกินเช่นคุณเอากรรมการปปช.คุณเอากรรมการเอาผู้บริหารของปปช.ไปนั่งเรียนรุ่นเดียวกันไปปาร์ตี้วงเดียวกันไปดวดวายขวดและแสนขวดเดียวกันกับพ่อค้ากับข้าราชการกับนักการเมืองดังนี้เป็นต้นเขาก็พูดกันอยู่เยอะนะว่าควรไม่ควรควรจะแบบไม่ควรจะไปเรียนร่วมก็มีข้อเสนอแบบนี้มาเหมือนกันมันก็เลยมาโยงกับข้อนี้ไงผมลากมาทำไมเนี่ยเนี่ยแหละอ่ะต่อไปก็จะมีกฎเหล็กละให้เราไปสอดส่องดูแล ว่าปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมหรือเปล่าองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้ที่อ่านไปเมื่อสักครู่เป็นกฎเหล็กที่บังคับใช้กับคณะรัฐมนตรีสสสวสสสวด้วยนะมันน่าจะวุ่นนะนั่นแหละที่จะวุ่นคือกลุ่มนี้สสสวผมว่าสงสัยจะทำให้สถานการณ์มันอยู่ในภาวะที่ถือมีดสั้นจ้องแทงข้างหลังกันตลอดคือใครอย่าพลาดนะอย่ามีรูปหรือแอบไปที่ไหนนะนั่นสิฟ้องร้องกันแบบโอ้โหวุ่นวายแน่นอนเนี่ยแหละไม่ต้องเล่นเรื่องอะไรเล่นเรื่องนี้แหละไปงานบวชงานแต่งลูกเจ้าพ่อเนี่ยโอ้โหต้องระวังเลยต้องระวังเลยส่งตัวแทนไปละกันประมาณนี้ก็แล้วกันประมาณนี้ก็แล้วกันขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะเจาะลึกไทย Inside Thailand ค่ะเอาละครับมาคดีนี้กันดีกว่ามีคนถามกันมาเยอะยิ่งยงยอดบัวงามหรือในชื่อที่เป็นทางการว่าประยงบัวงามค่ะเมื่อวานถูกศาลจังหวัดมีนบุรีพิพากษาจำคุก20ปีไม่รอลงอาญาค่ะข้อหาช่อกงประชาชนนี่แหละค่ะพูดง่ายๆนะอ่านสำนวนทั้งหมดอ่านคำพิพากษาทั้งหมดสรุปได้ว่าถูกตัดสินจำคุกเพราะไปร่วมทำแชร์ลูกโซ่ขายปุ๋ยเอากันตรงๆใช้เรื่องของการขายปุ๋ยเป็นสตอรี่ค่ะชักชวนคนมาลงทุนอืม
หาสมาชิกเข้ามาจะได้ส่วนลดพิเศษแล้วหาสมาชิกเพิ่มจะได้เปอร์เซ็นต์จะได้ค่าหัวใช่ประมาณนั้นดูไปดูมานะมันก็คือแชร์ลูกโซ่นั่นแหละค่ะโดยเอาเรื่องของธุรกิจขายปุ๋ยขายตรงปุ๋ยมาเป็นประเด็นมาเป็นสตอรี่ในการสร้างฉากสร้างเรื่องค่ะใช่ไหมครับเอาละครับต่อไปนี้คือการเปิดเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ของยิ่งยงยอดบัวงามนะครับคิดเองหรือมีคนคิดให้แล้วชวนยิ่งยงเข้าไปร่วมด้วยอย่างไรเราไม่แน่ใจใช่แล้วแต่ศาลก็ได้ตัดสินในเบื้องต้นละในศาลชั้นต้นละใช่ค่ะต้องร่วมรับผิดชอบนะคะในฐานะช่อโกงประชาชนเลยค่ะเมื่อวานโชคดีนะที่ศาลให้ประกันตัวใช่ค่ะประกันตัวไปวงเงิน 500,000 ครับห้ามออกนอกประเทศเท่านั้นเอาละครับในทีนี้ไปดูเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ของยิ่งยงยอดบัวงามกันสักนิดหนึ่งคดีนี้ถ้าย่อเรื่องกันสักนิดนะเหยื่อของยิ่งยงกลุ่มหนึ่งเข้ารวมตัวกันแล้วเขาก็ยื่นฟ้องยิ่งยงกับพวกคำว่ากับพวกมีทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาใช่ค่ะรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ15ค่ะ15รายใน15รายประกอบด้วยฟ้องบริษัท4บริษัทและฟ้องคนอีก11คนถ้าพูดง่ายๆใน11คนมีการถอนฟ้องไป3ใช่ค่ะก็เหลือ3ก็เหลือ8ก็เหลือ8คนใช่ค่ะดังนั้นเมื่อวานที่ศาลจังหวัดมีนบุรีตัดสินนั้นตัดสินในส่วนของ4บริษัทกับอีก8คนค่ะแต่ตัดสินลงโทษ3คนใน8คนครับค่ะใน8คนนั้นลงโทษแค่3คนนะครับจะคุก20ปีรวดไม่รอลงอาญาถูกต้องค่ะเอาละครับไปดูเพจที่1ยิ่งยงกับพวกรวม3คนที่ถูกตัดสินจำคุก20ปีค่ะประกอบด้วยใครบ้างค่ะยิ่งยงกับพวกนะยิ่งยงกับพวกนะคะช่อโกงประชาชนนะคะอีกเพจนึงค่ะ1ก็คุณประยงบัวงามหรือยิ่งยงยอดบัวงามคนนี้ล่ะค่ะคนที่2คนที่2นะคะคุณปริญญานินรัตน์คุณค่ะคนที่3คุณนิธวัฒน์พงศ์พีระมงคลหรือพสิทธิ์พงศกรวิวัฒน์ค่ะมี2ชื่อเขามีหลายชื่อใช่เขาเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งเปลี่ยนทั้งนามสกุลด้วยครับทั้ง3คนนะครับคนแรกอยู่ในวงการบันเทิง2คนหลังอยู่ในแวดวงธุรกิจแต่ธุรกิจประเภทไหนไม่แน่ใจนะคนสุดท้ายอยู่ในธุรกิจปุ๋ยคนที่2นี่ก็ร่วมหุ้นกับคุณยิ่งยงเอาละครับทีนี้ย้อนกลับไป4บริษัทที่ถูกพิพากษาว่าผิดด้วยในข้อหาช่อกงประชาชนร่วมทำแชร์ลูกโซ่แต่ด้วยความเป็นนิติบุคคลศาลจังหวัดมีนบุรีก็ทำได้เพียงรับเรื่องของการสั่งปรับใช่ค่ะเพราะว่าจะเอาตัวบริษัทมาลงโทษอะไรไม่ได้ก็ต้องเอาบริษัทจำคุกไม่ได้ก็สั่งปรับใช่ค่ะเบ็ดเสร็จบริษัทละ 130,000 บาทใช่13กระทงละ 10,000 เอ๊ะแต่ผมมีความรู้สึกนะว่าช่อโกงประชาชนถูกปรับบริษัทละ 130,000 เองเหรอน้อยใช่ไหมสังคมอาจจะมองว่าน้อยแต่ว่าในแง่ของกฎบัตรกฎหมายมันก็มีเพดานอยู่ค่ะดังนั้นศาลย่อมต้องตัดสินไปตามกรอบหรือเพดานที่กฎหมายกำหนดใช่ค่ะมันจะไปเกิดจากกฎหมายไม่ได้ไงจะเอาความรู้สึกของสังคมมากำหนดไม่ได้ค่ะต้องเอากฎหมายมากำหนดในเรื่องของบทลงโทษใช่ค่ะถูกไหมฮะสี่นิติบุคคลนะคะที่ช่อกงประชาชนประกอบด้วยนะคะบริษัทหลักเลยนะบริษัทหลักๆเลยนะฮะอันนี้เลยค่ะแทนคุณแผ่นดินสยามค่ะถ้าถามว่าตัวละครหลักคือใครก็คือบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามได้แหละนี่แหละจะมีตัวประกอบฉากอยู่อีก3บริษัทคือบริษัทเกษตรสบายบริษัทสุดยอดไอเดียประเทศไทยและบริษัทพสิทธิ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์ค่ะเมื่อบอกว่าแทนคุณแผ่นดินสยามเป็นตัวละครหลักอีก3บริษัทเป็นตัวละครร่วมประกอบฉากนะก็ต้องไปเปิดปูมบริษัทแทนดินสยามสักนิดหนึ่งที่มาที่ไปเริ่มต้นกันตั้งแต่เมื่อไรอย่างไรเอาละครับไปดูกันเลยจดทะเบียนจัดตั้ง9สิงหาคม2554ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทที่ตั้งบริษัทอยู่ที่เลขที่22/19ถนนรัชดารามอินทราคันนายาวกทมแจ้งประเภทธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าที่จดทะเบียนไว้ก็บอกว่าขายสินค้าเกษตรและขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะเอาละครับคราวนี้ไปดูผู้ถือหุ้นของบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามประกอบด้วยใครบ้างครับคนแรกนะคะชื่อคุณชนะรัตนภักดีค่ะถือหุ้นอยู่ 40% คนที่2คุณปริญญานินรัตน์คุณนะคะถือหุ้นอยู่ 30% คนที่3คุณพิมพ์ภัทรานาแลถือหุ้นอยู่ 15% คนที่4คุณประยงบัวงามนะคะหรือยิ่งยงนะคะถือหุ้นอยู่ 10% คนสุดท้ายคุณมนทาทิพย์บัวงามถือหุ้นอยู่ 5%
มีนามสกุลบัวงามอยู่2คนถือหุ้นรวมกัน 15% ค่ะดังนั้นยิ่งยงไปให้การต่อศาลว่าผมเป็นแค่พรีเซนเตอร์บริษัทไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทฟังไม่ขึ้นใช่เพราะว่าถือหุ้นอยู่นะมี10บวก5นะเป็น 15% นะนามสกุลบัวงามคราวนี้ไปดูโครงสร้างผู้บริหารของแทนคุณแผ่นดินอันนี้จะชัดขึ้นนะชัดขึ้นเลยประธานบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามก็คือชื่อประยงบัวงามหรือยิ่งยงยอดบัวงามนักร้องที่เรารู้จักกันนั่นเองประธานเจ้าหน้าที่บริหารชื่อปริญญานินรัตนคุณนะคะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทตรงนี้แหละค่ะปริญญานะคะนินรัตนคุณกับมนทาทิพย์บัวงามอยากรู้จักมนทาทิพย์บัวงามเป็นอะไรกับประยงบัวงามน่าสนใจนะมีบางคนก็บอกมาเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจเขาบอกเป็นภรรยาผมไม่ได้ทำข่าวบันเทิงเลยไม่ค่อยคุ้นเมื่อไม่คุ้นผมไม่กล้ายืนยันไม่แน่ใจแต่มีคนบอกมาไปถามมาเหมือนกันมนทาทิพย์กับประยงมีความสัมพันธ์ต่อกันแน่ๆจะอยู่บ้านเดียวกันหรือไม่แต่มีทั้งถือหุ้นมีทั้งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจคนนึงเป็นประธานบริษัทคนนึงเป็นกรรมการผู้มีอำนาจคือเซ็นชื่ออนุมัติเงินนั่นแหละคนนึงถือหุ้น 10% อีกคนถือหุ้น 5% ดังนั้นข้อต่อสู้เรื่องเป็นแค่พรีเซนเตอร์เขาจ้างผมไม่เป็นพรีเซนเตอร์ผมไม่รู้เรื่องเลยจึงเป็นอันตกไปใช่แล้วนี่แหละค่ะด้วยเหตุนี้แหละที่ศาลตัดสินเมื่อวานนี้ผมคงไม่ลงไปในรายละเอียดว่าเขาไปช่อกงไปหลอกลวงชาวบ้านอย่างไรสั้นๆแชร์ลูกโซ่ชวนชาวบ้านมาร่วมลงทุนขายตรงปุ๋ยผลตอบแทนงามขณะเดียวกันก็บอกว่าถ้าไปหาสมาชิกมาร่วมลงทุนในการขายตรงปุ๋ยด้วยจะได้ค่าหัวจากสมาชิกที่หามาได้นะค่ะหาเยอะได้เยอะหาสมาชิกได้เยอะก็ได้เยอะนะใช่เพอเพอนะค่าหาสมาชิกจะมากกว่าค่าตอบแทนผลตอบแทนที่ได้จากการควักเงินตัวเองไปลงทุนร่วมขายปุ๋ยนึกออกไหมค่ะแต่วันใดสมาชิกไม่มีมาต่อแถวท้ายนี่ก็ลำบากนะมันก็จะขาดสะบั้นใช่เพราะไม่เงินฝีก็แตกไม่มีเงินมาจ่ายคนต่อไปฝีก็แตกมันก็จะเป็นปัญหานะคะนี่ก็เป็นเรื่องของแชร์ลูกโซ่มั่นใจเลยหลังจากที่ข่าวนี้กระจายกันออกไปค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกรายการปลดออกจากพิธีกรถูกไหมค่ะเข้าใจได้เลยเอาละครับพักกันอีกสักช่วงไหมขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของโจทย์ลึกทั่วไทย Inside Thailand วันนี้พบกัน3แพลตฟอร์มนะครับพบกันได้ทั้งทางโทรทัศน์ Spring News ช่อง19ค่ะพบกันได้ทั้งทางวิทยุ FM 102นะคะ FM 102และสามารถเอื้อมมือถึงกันผ่าน Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เพราะเรามีการ Facebook Live สดแล้วก็ที่สำคัญนะคะระหว่างชม Facebook Live สดๆนะคะอยากจะคอมเมนต์อยากจะแสดงความคิดเห็นด้านล่างก็เขียนกันมาได้เลยค่ะด่าได้แต่อย่าแรงค่ะติดจัดมาค่ะจัดมาจัดมาเลยแต่อย่าแรงค่ะแล้วก็ขอกันนิดหนึ่งข้อความที่ไปพาดพิงอะไรที่เข้าข่ายอาจจะผิดกฎหมายหมิ่นประมาทหรืออะไรประมาณนั้นขอกันไว้สักนิดเถอะช่วยกันดูแลคิดต่างได้แต่ไม่ต้องรุนแรงโต้แย้งกันได้ไม่จำเป็นต้องใช้คำพลุสวาจาเข้าใจกันตามนี้นะโอเคทีนี้มากันอีกเรื่องหนึ่งในแวดวงโซเชียลมีเดียมีสารพัดข้อมูลมีสารพัดข่าวที่มีการส่งต่อกันมากมายแก่กองทีเดียวยิ่งยุคนี้นะยิ่งเยอะนะน่ากลัวมากเลยหลากหลายทิศทางระหว่างนี้ค่ะระหว่างนี้ค่ะมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งกำลังถูกแชร์ต่อกันสนั่นหวั่นไหวกำลังทำท่าจะกลายเป็นกระแสค่ะผมเองก็ได้รับการส่งต่อข้อมูลชุดนี้เช่นกันอ่านในเบื้องต้นผมก็ตกใจค่ะอ่านอีกทีไม่แน่ใจอ่านซ้ำสามขอตรวจสอบก่อนหาคนเช็คหาคนช่วยอ่านซ้ำสี่เอ๊ะเริ่มตั้งข้อสังเกตแต่รู้สึกเอาได้ว่าข้อมูลชุดนี้กำลังถูกกระจายต่อในโลกโซเชียลมีเดียอย่างร้อนแรงทีเดียวค่ะนะครับเอาละครับเดี๋ยวเอาขึ้นจอนะเดี๋ยวเอาขึ้นจอไล่จากข้างบนมาเลยนะฮะข้อมูลชุดนี้ที่ส่งต่อและผมก็ได้รับเริ่มบรรทัดแรกเลยแฉ NED National Endowment of Democracy ก
องทุนเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติของสหรัฐสังกัดกระทรวงต่างประเทศสหรัฐหรือ CIA ภาคพลเรือนเพื่อภารกิจแทรกแซงการเมืองและสังคมในไทยเพื่อการควบคุมจัดการผลประโยชน์ต่างๆในประเทศของเราอีกทีนะครับย่อหน้าแรกฟังดูน่าตกใจนะถ้าฟังแบบนี้ครับย่อหน้าแรกโฟกัสไปที่ย่อหน้าแรกเลยนะฮะโฟกัสไปที่ย่อหน้าแรกเลยนะแฉ NED National Endowment of Democracy กองทุนเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติของสหรัฐสังกัดกระทรวงต่างประเทศสหรัฐหรือ CIA ภาคพลเรือนเพื่อภารกิจแทรกแซงการเมืองและสังคมในไทยเพื่อการควบคุมจัดการผลประโยชน์ต่างๆในประเทศของเราไปดูย่อหน้าที่2เขาบอกว่าโดยให้การสนับสนุนนักการเมืองและกลุ่มมวลชนรวมทั้งสื่อมวลชนนักวิชาการและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการออกมาดำเนินการเคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆทั้งการเมืองและระบอบการปกครองของไทยอาทิสนับสนุนกลุ่มคนสีแดงออกมาหมิ่นสถาบันเบื้องสูงที่คนไทยเคารพรักต่อต้านรัฐบาลแบ่งประชาชนเป็นฝักเป็นฝ่ายด้วยเครื่องมือต่างๆเช่นองค์กร NGO คอยเสี่ยมให้คนในชาติเกิดความแตกแยกทำให้คนไทยเกิดความสับสนจนเกิดความแตกสามัคคีของคนในชาติเพื่อให้ชาติไทยอ่อนแอแล้วค่อยเข้าครอบครองปกครองอย่างง่ายได้ด้วยข้อความทำนองนี้ผมจึงเรียนว่าครั้งแรกที่ผมได้รับการส่งต่อข้อมูลชุดนี้ผมตกใจดูข้อความต่อไปสิครับงบประมาณปี2017ก็คือปีที่แล้ว2560ใช่ค่ะปีงบประมาณ2017ที่ทุ่มใช้บ่อนทำลายความมั่นคงในไทยมีดังนี้ค่ะ1 Center for International Private Enterprise CIPE ค่ะศูนย์เพื่อธุรกิจเอกชนนานาชาติโดยทำงานร่วมกับ Thai Institute of Director หรือ IOD หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสนับสนุนของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยมูลที่กองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน World Bank จำนวนเงิน 357,361 ดอลลาร์สหรัฐนะดังนี้เป็นต้นพออ่านครั้งที่2ตั้งสติทำใจนิ่งๆอ่านครั้งที่2ครั้งแรกตกใจเพราะครั้งที่2อ่านทวนพอเจอข้อที่1ย่อเรื่องนะข้อที่1เขาบอกว่างบประมาณปี2017ที่ทุ่มใช้บ่อนทำลายความมั่นคงในประเทศไทยมีดังนี้1หน่วยงานที่เรียกว่า CIPE หรือศูนย์เพื่อธุรกิจเอกชนนานาชาติโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีชื่อย่อว่า IOD หรือ Thai Institute of Director หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอ่านมาถึงตรงนี้ปั๊บผมตั้งข้อสังเกตทันทีเพราะว่าเมื่อสอบทานข้อมูลกลับไปพบว่าหน่วยงานของอเมริกาที่มีชื่อว่า CIPE และหน่วยงานในประเทศไทยที่มีชื่อย่อว่า IOD นั้นเขาทำงานเพื่อการสร้างธรรมาภิบาลในหมู่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อต้านคอร์รัปชันต่อต้านทุจริตต่อต้านการปล้นประชาชนในหมู่ของนักปั่นหุ้นนี่ไงเอ๊ะผมก็ชักงงมันก็ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องบ่อนทำลายชาติหรือกระทบความมั่นคงอะไรนะถ้าดูแบบนี้ถูกไหมพอเขาไปดูเรื่องธรรมาภิบาลในตลาดหุ้นตลาดทุนต่างๆให้มันมีระบบระเบียบมีธรรมาภิบาลนั่นสิผมก็ชักงงๆเหมือนกันนะครับในเอกสารในข้อมูลชุดนี้ที่ส่งต่อกันจนกำลังจะเกิดไฟไหม้สังคมนะฮะอ๋อระบุเลยหน่วยไหนองค์กรไหนรับเงินเท่าไหร่อะไรอย่างไรเขาระบุถึง22โครงการหรือ22หน่วยงานภายใต้แคมเปญ NED บ่อนทำลายความมั่นคงประเทศไทยอ๋อ เป็นองค์กรต่างๆองค์กรไหนหน่วยงานไหนโครงการไหนใน22รายชื่อที่เขาลิสต์มาได้ให้ทุนในการทำอะไรตัวนี้อะไรในประเทศไทยเป็นเงินเท่าไหร่ปีที่แล้วมีทั้งสถานศึกษาทั้งองค์กรสื่อจริงๆด้วยดูจากแต่ละองค์กรนะคะที่ลิสต์มาทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะที่รับเงินเนี่ยแหละถ้าพูดตรงๆนะมีระบุด้วยนะคะว่าองค์กรไหนรับเท่าไหร่แล้วก็ไปดำเนินการอะไรยังไงนะคะอย่างเช่นลำดับที่21 Foundation for Community Education Media รับเงิน 50,000 เหรียญสหรัฐค่ะแล้วบอกว่านี่คือปฏิบัติการทำลายประเทศไทยผมก็ชักงงๆเดี๋ยวผมไม่ได้ปฏิเสธข้อมูลชุดนี้ค่ะ
แต่จะให้ผมรับข้อมูลชุดนี้ทั้งหมดผมก็อยากจะบอกพี่เพื่อนน้องในแผ่นดินเดียวกันว่าจะเย็นๆค่อยๆดูค่อยๆดูรายละเอียดกันแต่ละอันตั้งสติสอบทานข้อมูลกันใหม่ที่ผมสะดุดเลยก็ไอ้ข้อหนึ่งนี่แหละ CIPE จับมือกับ IOD ในประเทศไทยบ่อนทำลายตลาดทุนบ่อนทำลายตลาดเงินประเทศไทยมันคนละข้อมูลกับที่เราอยู่ในประเทศนี้แล้วเรารับรู้กันกับที่เรารับรู้กันในประเทศไทยเขามาสร้างธรรมาภิบาล IOD ไม่ใช่นะใช่ค่ะเท่าที่เราพอเราไปดูเราไปตรวจคนเราเอ๊ะเขาก็มาดูเรื่องธรรมาภิบาลในวงการตลาดเงินตลาดทุนแต่อย่างอื่นแต่อย่างอื่นต้องไปเช็คก่อนเราขอสอบทานก่อนมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะเล่าสู่กันฟังส่งกันมาอย่างนี้ผมไม่ทราบเจตนารมณ์นะคนอ่านอาจจะตกใจกันได้ใช่ไหมว่าหน่วยงานนี้อาจจะเหมารวมว่าอ้าวกลุ่มนี้ไปรับเงินมาบ่อนทำลายอาจจะตีความกันไปแบบนั้นอย่าเพิ่งใจเย็นๆค่อยๆแยกแต่ละหน่วยงานเคี้ยวข้อมูลอ่านอย่างคุณนายไปสามรอบแล้วมันจะเอ๊ะขึ้นมาทันทีแล้วมันจะเกิดความแปลกใจนะใจเย็นๆปิดท้ายด้วยอะไรที่เป็นสีสันของชีวิตเป็นความงดงามของชีวิตเพื่อให้ชีวิตวันนี้มีกำลังใจมีไหมล่ะ30วิเลยค่ะให้เวลา30วิค่ะอะไรสีสันสวยงามจัดไปเลยค่ะให้เท่านี้แหละค่ะชีวิตหมาแก่ถูกกดดันมาตลอดมาทั้งชีวิตกดดันจนกระทั่งต้องขอพักร้อนคุณจะมากดดันอะไรผมอีกอ๋อเหรอคะสีสันของชีวิตเอากันอย่างนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook ก็เยอะก็บอกว่าแฮปปี้ที่กลับมาเสียบปลั๊กวิทยุกันอีกทีและก็หลายคนก็สะท้อนนำมานะครับว่าสัญญาณเสียงของ102นี่เป๊ะมากในบางพื้นที่แต่มีบางพื้นที่ที่ไม่ชัดที่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะโน้ตไว้นะโน้ตไว้แจ้งมานะพื้นที่ที่มีปัญหาตอนแรกที่มีแจ้งมาเดี๋ยวเราจะโน้ตไว้ที่มีปัญหาแก้ให้ที่ชัดเจนก็ติดตามเรากันต่อไปแต่โดยสภาพพื้นฐานของ102ของวิทยุคสทบผมต้องชมเขานะเสาส่งเยี่ยมมากเลยค่ะเครื่องส่งก็ดีโอเคแล้วก็การบีมเสานี่ใช้ได้เลยนะส่งมาแล้วกันที่ไหนมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ